อย่าสู้ผมนะครับตามผมไปปึ๊บปึ๊บโปรดสังเกตไปแล้วครับหลังเอวความเมื่อยล้าความตึงจะหย่อนมันความตึงจะหย่อนเมื่อยล้าจะหายไปโทษครับไปแล้วครับครับหายใจอีกทีครับปึ๊บปึ๊บอย่าลืมหายใจเห็นไหมจังหวะนี้ก็ยิ่งดีครับหลังเอวนี่จะคลายมาเลยแล้วโทษครับเนี่ยเหมือนกับเขย่าต้นมะม่วงแล้วกันเนี่ยแขนมือเนี่ยเออไปแล้วครับปั๊บปุ๊บนั่นเนี่ยครับโล่งดีไหมครับชัดเจนเนาะครับผมเอาล่ะต่อไปมาท่านี้ต่อไปนะตรงไว้ครับตั้งฉากหลังเอวแป๊บเดียวเองครับอย่าเกรงนะอ่อนตามผมนะครับอ่อนมาอ่อนมาผมฮะอ่อนมาเถอะโทษครับหลังเอวปุ๊บหลังเอวปุ๊บและแล้วเอาข้างล่างอย่างนี้ไปไหนตรงครับอย่าพึ่งพิงตั้งฉากโทษครับปุ๊บดูไปทั้งโครงเลยนั่นเนี่ยครับผมเป็นคนที่เข้าใจเรื่องแรงผมแตกแรงนี่ชัดเจนนะโทษครับนั่งนะเอาละครับเป็นท่าสุดท้ายไหมสังเกตครับปึ๊บปึ๊บอย่าลืมหายใจเด้ออ่าฮะอือหือโอ้ครับพอจริงเลยโอ้ยังเลยครับพอเรื่อยเรื่อยนะครับพอยังเลยโอ้โหเห็นไหมครับมันเหมือนจะยกตัวแล้วเบาเบาครับต่อไปจะแข็งแรงมากครับครับผมนอนหลับสบายมากขึ้นนี่ครับนี่แหละนี่แหละคือสองมือเปล่ากับดึงความเข้าใจเมื่อกี้เนี่ยปรับความเข้าใจครับผมก็ต้องเข้าใจให้ตรงกันจะง่ายครับเอาละกลับมาถึงผลของมันดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์เนาะทั้งหมด80เลยครับอยากสบายตัวนั่นเองครับครับผมเพราะมันเกิดอัดติดขัดทั้งหมดแหละนะครับผม 80% โอเคจบครับครับผมขอบคุณมากครับผมด้วยความยินดี